วันวานิชครับเย้วันวานิชเป็นกระต่ายสวยเพลินเลยนะสวัสดีครับคัดหน้าตาเนี่ยคัดเจ้าของร้านคัดหน้าตาให้มันมีคัดหน้าตานะคะเนี่ยก็คือตอนนี้วันชัชยาคุมเงินพลังศรีนะคะเป็นชื่อกระต่ายนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำจิ้มเพื่อสุขภาพตาวันวานิชค่ะค่ะใช่ค่ะเป็นน้ำจิ้มครีนนะคะเราของเราเป็นน้ำจิ้มเพื่อสุขภาพเลยค่ะค่ะโอเคขายน้ำจิ้มใช่ค่ะเป็นยังไงครับรสชาติความแตกต่างเป็นยังไงบ้างความแตกต่างแล้วก็จุดเด็ดของวันวานิชนะคะคือน้ำจิ้มของเราเนี่ยตอบโจทย์คนรักสุขภาพโดยเฉพาะนะคะจะแตกต่างจากน้ำจิ้มทั่วไปก็คือเราใช้น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวแทนการใช้น้ำตาลทรายค่ะใช่ค่ะน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวเราก็จะทราบกันดีว่าช่วยในการระบบเผาผลาญนะคะแล้วก็มีดัชนีน้ำตาลที่ต่ำนะคะGI 35ก็คือคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้นะคะใช่ลูกค้าเราปัจจุบันที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานก็มีจำนวนมากพอสมควรเหมือนกันค่ะสุดยอดใช่ใช่ค่ะผู้ป่วยเบาหวานทานได้นี่คือคนปกติก็คือยิ้มเลยนะสบายเลยใช่ใช่เพราะปกติแล้วเรากินน้ำจิ้มเนี่ยจะมีความเป็นโซเดียมเยอะใช่อันนี้เขาเขียนเลยนะคะว่าน้ำจิ้มเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลทรายไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีผงชูรสและลดโซเดียม 60% ถูกต้องค่ะใช่ค่ะดีต่อสุขภาพมากค่ะแต่ลดเยอะขนาดนี้คนก็จะตั้งคำถามนะว่าเฮ้ยรสชาติจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยนี่คือโจทย์ของเราเลยที่เราคิดค้นสูตรขึ้นมาก่อนหน้านี้คือเราอ่ะมีการสอบถามแล้วก็ด้วยตัวตาเองนะคะเป็นคนออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารอยู่แล้วเราถึงมองเห็นเพนพอยต์นะคะของคนที่ทานอาหารเพื่อสุขภาพว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทานแล้วทานได้ไม่นานหรือสักพักก็เบื่ออกไก่จืดอะไรอย่างเงี้ยเราจึงได้ศึกษาแล้วก็คิดค้นสูตรขึ้นมาว่าทำยังไงครีนต้องอร่อยด้วยครีนต้องดีสุขภาพและทุกคนที่ทานต้องมีความสุขค่ะใช่สุขภาพด้วยก็ต้องมีความสุขด้วยใช่ถึงจะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้ไปนานๆแล้วก็สุขภาพดีไปเรื่อยๆค่ะใช่แสดงว่าต้องอร่อยจริงอ่ะอร่อยถูกไหมไม่งั้นคงไม่ออกมาทำโปรดักต์แบบมั่นใจแบบนี้จริงแล้วสำหรับคนที่แบบว่าเป็นครอบครัวบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่อยากทานโซเดียมเยอะบางทีเราอยู่บ้านนะคะเราสั่งแบบผักเผือกอะไรมาแล้วเราขัดน้ำจิ้มอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นตัวเลือกนึงที่ดีเลยสำหรับคนรักสุขภาพและชอบกินสุกี้ใช่ใช่อันนี้คือของที่จิ้มได้ที่เฉพาะของสดหรือเป็นประเภทไหนยังไงบ้างครับที่จริงงานลูกค้าหลายท่านที่เป็นลูกค้าของเรานะคะก็ไปครีเอททำเมนูต่างๆได้มากหลายเมนูสุกี้หมูกระทะชาบูคือทานได้หมดเพราะเราคิดค้นสูตรออกมาสามารถทานได้กับทุกหลากหลายเมนูเลยค่ะไม่ใช่แค่ตัวสุกี้อย่างเดียวค่ะใช่ก็ไปประยุกต์กันได้ใช่ไปประยุกต์กันได้ได้หลากหลายเมนูไม่น่าเบื่อด้วยค่ะค่ะทำไมพี่ฝนทำหน้าอยากชิมอย่างนั้นล่ะครับพี่ก็ต้องอยากรู้ด้วยว่าแบบพี่เขาบอกว่าสุขภาพอ่ะแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงนะมันจะรสชาติเดียวกับที่เราเคยทานหรือเปล่าคืออยากชิมนะผู้ชมพี่ไปพูดยังไงพี่เสียสละนะเนี่ยเสียสละมากเลยเสียสละจะได้แบบนึกภาพออกเราจะได้นึกภาพออกแต่อันนี้จริงนะเพราะว่าบางทีเราก็อยากทานของอร่อยด้วยสุขภาพดีด้วยไม่อยากเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเป็นโจทย์ยากสำหรับผู้ประกอบการนะฮะใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็ทำออกมาได้เนี่ยเป็นไงครับโอ้นี่พี่ชิมน้ำจิ้มแบบเพียวๆเลยนะพี่ก็ต้องชิมน้ำจิ้มจะได้รู้ว่าโอ้โหเท็กเจอร์ของน้ำจิ้มจริงๆแบบล้วนๆเป็นยังไงใจคุณได้จริงๆใจต้องมาอยู่แล้วเป็นไงครับจะบอกว่าอร่อยมากมีความเผ็ดนิดๆด้วยใช่ค่ะคำว่ารักสุขภาพไม่จำเป็นต้องจืดนะคะคำว่าจืดเนี่ยหายไปเลยจากน้ำจิ้มสุกุยน้ำลายกระเด็นเลยอร่อยเกินไปอ่ะขอโทษคือจะบอกว่าอันเนี้ยค่ะมันเหมือนเป็นน้ำจิ้มที่แบบครบรสแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนน้ำจิ้มธรรมดาที่มันเหมือนไม่ได้ใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าไม่ได้ใส่ผงชูรสใช่แต่อันนี้มันอร่อยเพราะว่าอะไรอะคะหนูอยากรู้ว่าปกติแล้วผงชูรสเนี่ยมันทำให้คือยังรสจัดทุกอย่างมันรสจัดมันเผ็ดมากยังรสจัดทุกอย่างมันเหมือนปกติมากแต่รสสิ่งที่ผสมเยอะมากเลยนะมันเป็นน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตัวนี้จะเพิ่มความนัวให้กับตัวแทนทดแทนการใช้ผงชูรสค่ะใช่เวลาเราปรุงอาหารน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวจะช่วยชูรสชาติได้ดีมากแล้วคือหนูอยากรู้ว่าแบบว่าทำไมแบบว่ายังมีความแบบเผ็ดยังมีความเค็มยังมีความมันคือทุกอย่างมันครบรสมากถ้าเกิดว่าไม่บอกว่าธรรมชาติแล้วก็ไม่ใส่แบบว่าโซเดียมหรืออะไรไม่รู้เลยไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยใช่ค่ะอร่อยมากนะจริงเราใช้เกลือสีชมพูด้วยนะคะใช่จะทำให้การรสชาติของความเค็มไม่โดดแล้วก็โซเดียมแล้วก็ลดลงมาอีกใช่เลยทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมนี่เขาใช้ของดีเหมือนเลยนะใช่แต่ละอย่างที่พูดมาเนี่ยก็คือของสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพเลยพริกสดกระเทียมสดเกลือหิมาลัยสีชมพูน้ำหวานจากเกสรดอกมะพร้าวพรีเมียมครบเลยอร่อยมากขอบคุณนะฮะวันวานิชครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำของอร่อยดีต่อสุขภาพให้เรานะ